ส่วนที่บูดีนรามก็มีความรักของแม่ลูกเหมือนกันแต่เป็นแม่วัวกับลูกวัวค่ะแม่วัวชื่อว่าเจ้าขาวอายุ6ปีแล้วนะคะมีลูกตัวเล็กชื่อว่าเจ้าหนูแดงเป็นตัวเมียอายุเพิ่งได้สองเดือนเองปรากฏว่าสุนัขพันธุ์พิษบูของเพื่อนบ้านบุกเข้ามาตอนกลางดึกแล้วจะมากัดเจ้าหนูแดงเจ้าขาวค่ะด้วยความที่รักลูกก็เลยพุ่งเข้าไปกันจนเนี่ยสภาพล่าสุดของเจ้าขาวนะคะ หูขวาขาดหลุดออกเกือบถึงโคนนะคะหูข้างซ้ายนี่คือห้อยร่องแรงอยู่ตามขาตามลำตัวเนี่ยมีรอยโดนกัดอีกหลายแห่งด้วยกันเจ้าขาวเนี่ยคือเจ็บหนักเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าหนูแดงไวสองเดือนที่อยู่ด้วยกันน่ะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยคือแม่เขากันลูกอย่างถึงที่สุดเลยนะคะ เจ้าของเจ้าขาวเนี่ยชื่อว่าคุณมาลาคิมหันอายุ50ปีอยู่ที่อำเภอแคนดงบุรีรัมบอกว่าซื้อวัวแม่ลูกคู่นี้มาจากมหาสารคามเมื่อ16มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ26,000บาทนะคะเขาบอกว่าตี3ได้ยินเสียงเหมือนใครสู้กันลุกขึ้นมาทันเห็นหมาวิ่งออกไปตัวหนึ่งส่วนเจ้าขาวนอนแน่นิ่งลุกไม่ขึ้นเอาไฟฉายส่องก็เห็นว่ามีแผลเวอะทั่วร่างแล้วนะคะก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านตอนเช้าเนี่ย เขาบอกว่าใจหายมากเพราะเห็นภาพตอนเจ้าขาวพยายามจะลุกขึ้นเพื่อให้ลูกกินนมแล้วหนูแดงก็ไม่รู้ว่าแม่บาดเจ็บกระโจนไปหาแม่พยายามจะกินนมด้วยความหิวแม่ก็เซเพราะว่าตัวเองก็เจ็บหนักยืนแทบไม่อยู่แต่ก็ยังให้ลูกได้กินนมอยู่ดีนะคะนี่ตั้งใจว่าถ้าเจ้าขาวไม่รอดจริงๆไม่ขายและไม่กินเนื้อแต่จะฝังเพราะเห็นแก่ความรักที่เจ้าขาวมีต่อเจ้าหนูแดงลูกของตัวเองนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้าน เขาก็ไปช่วยตามหาดูว่าเอ๊ะแล้วเป็นหมาของใครละ่ะที่มากัดเจ้าขาวปรากฏว่ามีอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขพันธุ์พิษบูของเพื่อนบ้านนะคะเเลือดวัวยังเปื้อนตัวอยู่เลยเจ้าพิษบูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าถุงเงินนะคะเจ้าของก็คือคุณพีรพลบอกว่าเจ้าถุงเงินเนี่ยอายุ1ปี8เดือนน้าหนัก43กิโลกรัมปกติเลี้ยงแบบปล่อยๆเนี่ยค่ะไม่เคยทําร้ายคนไม่เคยทําร้ายสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเลยแต่ว่า ทีนี้เลือดวัวยังติดตัวเจ้าถุงเงินอย่างนี้กลายเป็นหลักฐานแล้วเขาก็บอกว่าเขาตกใจเหมือนกันแต่จะขอรับผิดชอบทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาเจ้าถุงเงินไปล่ามไว้ที่สวนแล้วในขณะที่ปุสัตว์อำเภอแคนดงค่ะได้มาช่วยดูแลรักษาอาการเจ้าขาวเย็บและแต่งชิ้นเนื้อให้หลายจุดเพราะว่าโดนกัดหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณปากก็อาจจะกินหญ้าลําบากหน่อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้ว่าตอนนี้น่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะโล่งใจกับเจ้าขาวยังอยู่เลี้ยงเจ้าหนูแดงต่อไปได้คะ่ะ